สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่พริกไทยดำในการออกกำลังกายมันจะเป็นยาวิเศษชั้นดีในการป้องกันโรคภัยไข้เจ็บแต่ว่าโควิดนะครับยังป้องกันไม่ได้ช่วยกันใส่แมสไปก่อนในส่วนใหญ่วัยรุ่นชายจะชอบออกกำลังกายแนวฮาร์ดคอร์ยิ่งใครที่บ้าพลังนะครับใส่เต็มที่และทุกคนเคยหรือไม่ในช่วงเวลาที่เล่นกีฬาดันเกิดมีเหตุการณ์แปลกๆที่ทำให้เราต้องประหลาดใจในระหว่างการแข่งขันหรือเล่นกีฬาอยู่โดยในคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกท่านไปรับชมเหตุการณ์สุดแปลกที่เกิดขึ้นในสนามซึ่งมันจะขำและฮาขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยGo. แต่ก่อนจะไปรับชมผมขอคนละหนึ่งไลค์ได้ไหมได้ไหมมันจะเป็นกำลังใจอย่างดีลิ้นรัวเชียวอันดับที่1ตีกอล์ฟโดนตะบองเพชรเหตุการณ์ในอันดับแรกเป็นการแข่งขันตีกอล์ฟชิงเงินรางวัลกว่าหลายล้านดอลลาร์และก็แน่นอนครับว่าเงินรางวัลมากมายขนาดนี้นักกีฬานะครับคงเล่นเต็มที่อัดฉีดซะเยอะเลยในคลิปเป็นนักกีฬาชายที่สวมเสื้อสีแดงส้มตัดลายขาวจะอธิบายอะไรละเอียดขนาดนั้นโดยชายคนนี้เขาได้จับไม้2มืออย่างมันจากนั้นก็ง้างแขนสุดกำลังและก็ฟาดโบ๊ะไปที่ลูกกอล์ฟเหตุการณ์ในตอนแรกก็ดูเหมือนจะปกติไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอหลังจากนักกอล์ฟคนนี้ได้ฟาดลูกกอล์ฟไปเท่านั้นแหละลูกกอล์ฟนะครับดันไปโดนกระบองเพชรที่มีหนามยัวเยียเพราะเนื่องจากบริเวณนั้นต้นกระบองเพชรโคตรเยอะเพราะหลังจากที่ฟาดลูกกอล์ฟไปไม่กี่วินาทีนักกีฬานะครับก็สะอึกไปทีหนึ่งช็อตนี้โคตรฮาเพราะเนื่องจากต้นกระบองเพชรได้มีชิ้นส่วนบางส่วนที่กระเด็นไปถูกหลังท่านผู้ชมก็ว่าแล้วทำท่าเสียวอะไรที่ไหนได้ผมรู้สึกผิดอ่ะและคนดูบริเวณนั้นต้องรีบพากันนำครีมไปคีบออกมาต่อกันด้วยอันดับที่2กันเลยดีกว่าไม้เบสบอลตั้งเองได้ผีหลอกเปล่าวะเนี่ยเหตุการณ์ในอันดับที่2เป็นการเล่นเบสบอลยามเย็นของเด็กชายเสื้อดำหมวกแดงหลังจากที่เขาได้ฟาดลูกไป1ตับด้วยความสะใจพอฟาดลูกเสร็จนะครับก็เลยโยนไม้ทิ้งและท่าโยนของพี่แกเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาโยนกลับหลังซะด้วยพอหลังจากที่ไม้เบสบอลตีลังกาหลายสิบตลบบนกลางอากาศจากนั้นมันก็ล่วงลงสู่พื้นแล้วมันก็ตั้งเด่อย่างเท่โอ้โหอะไรมันจะบังเอิญขนาดนั้นในช่วงจังหวะที่ชายหมวกแดงได้หันหลังกลับมาเจอไม้เบสบอลตั้งเด่ท่าทางชายคนนี้ก็ตกใจอย่างมากเลยและด้วยความดีใจชายคนนี้จึงรีบตะโกนโชว์เพื่อนดูสิไม้เบสบอลตั้งเดย์โหสุดยอดว้าวซึ่งเหตุการณ์บังเอิญแบบนี้มันช่างเกิดขึ้นได้ยากมากๆเลยเนี่ยเรามาต่อกันด้วยอันดับที่3กันเลยดีกว่าชายวิ่งไปปะมือกลางสนามเหตุการณ์ในอันดับที่3เป็นชายถอดเสื้อและใส่ยีนขายาวได้วิ่งลงมากลางสนามท่ามกลางระหว่างการแข่งขันรักบี้โดยที่ชายคนนี้เขาได้มีความบ้าคลั่งเป็นอย่างมากในระหว่างที่เขากำลังวิ่งลงมาก็ขอปะมือนักกีฬาทุกคนเลยเรียกดูว่าวิ่งผ่านหน้าใครก็ต้องกล่าวทักทายชายคนนี้ซึ่งถ้าเราสังเกตนักกีฬาแต่ละคนใจดีใจดีวิ่งมาขนาดนี้ขอปะมือยังไม่รังเกียจอีกอะพอชายคนนี้วิ่งมาได้ครึ่งสนามการแต่ละคนที่คอยดูแลความปลอดภัยก็รีบวิ่งเข้ามาชาร์จตัวไว้ฮันแน่มีการหลอกล่อยึกยักด้วยนะโดยเหตุการณ์ประมาณนี้มันเกิดขึ้นบ่อยมากซึ่งผมก็ไม่ค่อยทราบว่าเขาทำไปเพื่ออะไรมันอาจเกิดจากความคลั่งไคล้หรือไม่ก็ฟินเกินไปจนอดใจไม่ไหวก็เลยเป็นดังในคลิปที่เห็นเลยเรียกได้ว่าในจังหวะนั้นผู้ชมบนขอบสนามก็ต่างพากันเชียร์ใหญ่เลยอะ มาต่อกันด้วยอันดับที่4กันเลยวิ่งลงมากลางสนามเพื่อขอเซลฟี่เป็นภาพที่เราคุ้นชินที่มีแฟนบอลวิ่งลงมากลางสนามเพื่อมาขอลายเซ็นขอกอดรวมไปถึงขอเซลฟี่โอ้โหแค่นี้ก็นอนตาหลับแล้วโดยเหตุการณ์ในอันดับที่4นี้เป็นชายเสื้อสีเทาที่มีความคลั่งไคล้นักฟุตบอลคนนี้มากเรียกได้ว่าคลั่งจนอดใจไม่ไหวเขาจึงตัดสินใจลงมากลางสนามวิ่งลงมาเพื่อขอเซลฟี่พอถ่าย1 2 3แชะเสร็จให้เราสังเกตการ์ด2คนที่วิ่งเข้ามาเพื่อจะชาร์จตัวพอชายคนดังกล่าวเห็นการ์ดปั๊บก็รีบยกมือทั้ง2ข้างขึ้นเพื่อสื่อถึงความบริสุทธิ์ใจว่าที่เขาลงมาต้องการแค่ถ่ายเซลฟี่เท่านั้นแต่สิ่งมันน่าขำก็คือให้เราสังเกตการ์ดทางด้านขวามือให้ดีๆเพราะเนื่องจากการทรงตัวพี่แกไม่ค่อยจะดีพี่แกนะครับรีบวิ่งไปหน่อยเลยตะคุบกบไป1ทีฉากนี้นะครับผมดูกี่ทีก็ฮ่าอันดับที่5 5ทีนึงนี่สงสารใหม่จังเลยพ่อลูกอ่อนแย่งลูกเบสบอลเหตุการณ์ในอันดับที่5นี้ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับชาติเป็นแมตช์ที่น่าตื่นตาตื่นใจมากๆผู้ชมขอบสนามนะครับเป็นแสนคนในระหว่างที่ชายอีกคนกำลังคว้างลูกไปสุดกำลังคนที่รอตีนะครับก็ฟาดเต็มที่เหมือนกันพอฟาดบับลูกก็ลอยลิ้วอยู่กลางอากาศเหมือนพี่แกจะตีแรงไปหน่อยพี่ชายคนนี้ก็รีบวิ่งมาขอบสนามเพื่อหวังจะมารับลูกให้ทันมีแรงเท่าไหร่ก็โดดเต็มที่แขนยาวเท่าไหร่ยืดให้สุดแต่ว่าสุดท้ายนักกีฬาชายคนนี้เขาก็ไม่สามารถรับลูกได้เพราะเนื่องจากขนาดความยาวของแขนมันยังยาวไม่พอสู้พ่อลูกอ่อนไม่ได้เอื้อมทีเดียวคว้าฟึบอยู่ในมือแต่จะว่าไปเอื้อมมือขนาดนี้จะไม่เป็นห่วงลูกหน่อยเหรอเนี่ยและถ้าเราสังเกตลูกยังดูดขวดนมอยู่เลยอ่ะ
เรามาต่อกันด้วยอันดับที่6กันเลยดีกว่าหนุ่มน้อยตกใจกับเด็กเสิร์ฟของว่างในระหว่างที่ผู้ชมขอบสนามได้นั่งดูการแข่งขันมาเนิ่นนานในบางครั้งนะครับอาจจะเบื่อรอเป็นชั่วโมงและไม่ยอมแข่งสักทีวัยรุ่นมันเลือดร้อนคนที่ดูแลเลยใช้วิธีแก้ปัญหาด้วยการจัดเด็กเสิร์ฟนะครับมาเสิร์ฟของว่างจำพวกช็อกโกแลตและขนมขบเคี้ยวต่างๆที่สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยถ้าเรากินเข้าไปได้ใจเย็นลงแน่นอนโดยสาวเสิร์ฟคนนี้ได้เสิร์ฟมาตั้งแต่หัวแถวจนมาถึงเด็กชายในคลิปโดยระหว่างทางการเสิร์ฟทุกอย่างนะครับราบรื่นดีแต่ว่าจังหวะต่อจากนี้ไปให้เราสังเกตท่าทางของเด็กชายคนนี้ดูในระหว่างที่หยิบขนมเสร็จสายตาก็เหลือไปเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เด็กคนนี้นะครับถึงขั้นตะลึงปริปากร้องอู้หูเลยอ่ะมันเก็บทรงไม่อยู่จริงๆซึ่งผมนะครับก็ไม่ค่อยแน่ใจว่าเด็กชายคนดังกล่าวเขาตะลึงกับสิ่งใดสีหน้าท่าตานี่ไปหมดมาต่อกันด้วยอันดับที่7กันเลยแต่งตัวป่วนยั่วนักแข่งในการแข่งขันกีฬาของต่างประเทศในส่วนใหญ่จะชอบเจอคนป่วนแต่งตัวแปลกๆทำตัวตลกเพื่อปลุกเร้าอารมณ์และขัดสมาธิให้กับนักกีฬาที่กำลังเตรียมตัวลงแข่งโดยเหตุการณ์ในอันดับที่7นี้เราจะสังเกตเห็นชาย2คนได้อย่างชัดเจนเลยเพราะเขานะครับแต่งตัวโคตรเด่นใส่สีเขียวกรีนสกินทั้งตัวโดยจุดประสงค์หลักของชาย2คนนี้ก็คือการป่วนนักแข่งซึ่งในช่วงแรกเขาก็หยิบขนมมาโปรยเล่นเพื่อหวังให้นักแข่งนะครับเสียสมาธิแต่ว่าทางกลับกันนักแข่งคนนี้ไม่สนใจอะไรเลยจะเล่นอะไรก็เล่นไปจะโชว์อะไรก็โชว์ไปสมาธิพี่แกโคตรดีพอชายป่วนตัวเขียว2คนเห็นว่าขนมนะครับทำอะไรพี่แกไม่ได้เลยตัดสินใจใช้ท่าไม้ตายโดยการตีลังกากับหัวพี่2คนแม่งสุดจริงว่ะและถ้าเราสังเกตผู้ชมบางส่วนที่นั่งอยู่ข้างหลังนักกีฬาใช้มือนะครับทุบไปเกิดเสียงไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรแต่ถึงยังไงนักกีฬานะครับก็ไม่หลุดขำหรือว่าอะไรเลยสมาธิดีเยี่ยมอันดับที่8หลอนกลางสนามจะเกิดอะไรขึ้นถ้าจู่ๆนะครับมีคนแต่งตัวเป็นผีออกมาตีเบสบอลกลางสนามมันคงหลอนหน้าดูใช่ไหมล่ะโดยเหตุการณ์ในอันดับที่8นี้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นโอยผีญี่ปุ่นน่ากลัวซะด้วยในคลิปจะเห็นผีสาวหน้าตาสะสวยพร้อมกับผีเด็กตัวขาวซีดที่นั่งขดตัวงอเข่าไม่ยิ้มไม่พูดจามันได้สร้างความประหลาดใจให้แก่ผู้ชมขอบสนามเป็นอย่างมากเลยและสิ่งที่โคตรจะแปลกเลยก็คือการที่จับผีต่างๆให้ออกมาตีลูกเบสบอลด้วยผีสาวตนนี้พอตีลูกเสร็จนะครับก็หมดแรงสลบลงไปเลยสงสัยเจอแดดแรงไม่ได้ผมเชื่อนะครับหลายคนที่ฟังอาจจะเกิดข้อสงสัยว่าเหตุการณ์นี้มันคืออะไรกันแน่ความจริงนะครับคือการโปรโมทหนังโอ้โหไอเราก็นึกว่าเรื่องจริงคิดได้ไงโคตรอีปิกอันดับที่9จูบก้ามแขนตามเด็กผู้ชมการแข่งขันกีฬาส่วนใหญ่จะเป็นพวกวัยรุ่นรวมไปถึงคนวัยทำงานแต่ว่าเด็กชายคนนี้เขามีความชื่นชอบกีฬามาตั้งแต่เด็กเรียกได้ว่ามันอยู่ในสายเลือดเลยก็ว่าได้เพราะในระหว่างที่ชมการแข่งขันเด็กชายคนนี้เชียร์เต็มที่พอทีมที่เขาเชียร์อยู่ได้ทำคะแนนสูงกับฝ่ายตรงข้ามเด็กชายคนนี้ก็ดีใจอย่างมากเลยและด้วยความสะใจเขาเลยทำท่าจุบก้ามไป1ทีโดยในระหว่างนั้นเองตากล้องที่ทำหน้าที่อยู่ได้เกิดเห็นภาพนี้เข้าโอ้โหโคตรถูกใจเขาเลยอ่ะเด็กคนนี้แม่งได้ตากล้องนะครับจึงอดใจไม่ไหวเพราะว่า2คนนี้เชียร์ทีมเดียวกันตากล้องนะครับจึงขอจุ๊บก้ามตามเด็กเป็นภาพที่หาดูได้ยากมากๆเลยเนี่ยจุ๊บด้วยความสะใจและหากใครที่ดูคลิปนี้และเกิดถูกอกถูกใจผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์ให้ผมด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทต่อไปสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย